ผมก็จะนำข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมาให้พี่น้องได้ตัดสินใจดูนะครับคือว่าในอนุสัญญาทั้ง3ฉบับอนุสัญญาระหว่างประเทศที่กระทำกันนะฮะซึ่งรัฐบาลไทยได้ลงสัตยาบันไว้ครบถ้วนแล้วเนี่ยประเทศไทยต้องออกกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายรายฉบับเพื่ออภิวัตให้ไปตามพันธกรณีโดยในปี2534เนี่ยปีไล่ๆกับที่คุณธรรมนัสถูกจับกุมถูกดำเนินคดีเนี่ยรัฐสภานี่ของไทยนะฮะรัฐสภาได้ตรากฎหมายพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ. 2534โดยบัญญัติไว้ในมาตรา5และมาตรา6ว่ามาตรา5ผู้ใดกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแม้จะกระทำนอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องได้รับโทษในจากคุณธรรมนัสทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไหมศาลออสเตรเลียก็บอกว่าผิดนะครับเป็นผู้นำเข้ายาเสพติดแต่คุณธรรมนัสบอกไม่ใช่นะไม่ใช่ศาลไทยศาลต่างประเทศมันเหมือนกันนะครับ1ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดก็ได้ก็1เป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยคุณธรรมนัสเป็นผู้กระทำผิดเป็นคนไทยนะครับชัดเจนนะครับมาตรา6ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ1สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดคือผู้สนับสนุนก็ถือเกี่ยวกับยาเสพติดก็ถือว่าเป็นตัวการคือปกติถ้าข้อหาอื่นๆนะครับผู้สนับสนุนเนี่ยจะได้รับโทษ2ใน3นะไม่เหมือนตัวการตัวการก็รับโทษเต็มไปแต่ผู้สนับสนุนได้รับโทษ2ใน3แต่สำหรับยาเสพติดเนี่ยผู้สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเนี่ยต้องรับโทษเปรียบเสมือนเป็นตัวการคือรับโทษเท่ากันนะครับนี่คือกฎหมายไทยนะครับนอกจากกฎหมายที่ผมกราบเรียนไปสักครู่แล้วนะฮะกฤษฎีกาเคยตีความในเรื่องความผิดในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษเหมือนกันไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะกระทรวงมหาดไทยยังเป็นผู้จัดการเลือกตั้งอยู่ไม่ใช่กกต.เหมือนปัจจุบันนะครับมันก็มีกรณีเกี่ยวกับความผิดในต่างประเทศนะฮะกระทรวงมหาดไทยก็เลยสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกานี่คือที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลนะครับประกอบด้วยคุณผู้ทรงคุณวุฒิมากมายเมื่อกระทรวงมหาดไทยส่งไปยังกฤษฎีกานะครับท่านก็ตอบมาอย่างนี้ครับเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นตอบข้อหาหรือว่าบทบัญญัติดังกล่าวแม้มีได้ระบุว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำคุกเป็นของศาลใดแต่เจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวต้องการตัดสิทธิบุคคลผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมถ้าต้องห้ามเฉพาะการกระทำความผิดในประเทศไม่เกี่ยวกับต่างประเทศจะเกิดความลักลั่นไม่เป็นธรรมและขัดกับหลักของเหตุผลที่ความผิดอย่างเดียวกันถ้ากระทำผิดในประเทศต้องห้ามถ้าผิดต่างประเทศไม่ต้องห้ามสรุปสั้นๆตรงนี้ว่าแม้จะทำความผิดในต่างประเทศหรือต้องคำพิพากษาในต่างประเทศก็เหมือนกับตั้งคำพิพากษาของศาลไทยนะครับนอกจากนั้นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะฮะมาตรา98วงเล็บ10และมาตรา160วงเล็บ6เนี่ยคุณสมบัติของส.ส.คุณสมบัติของรัฐมนตรีของคุณธรรมนัสนะฮะเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องศึกษาเจตนารมณ์ของผู้ออกกฎหมายด้วยนะก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยนะครับเจตนารมณ์นะของผู้ออกกฎหมายเขาเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับคุณสมบัติของส.ส.หรือคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะฮะเขาบอกกฎหมายมุ่งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าดำรงตำแหน่งจึงมุ่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวกระทำความผิดหรือไม่โดยให้มีคำพิพากษาของศาลเป็นเพียงตราประทับรับรองว่าบุคคลดังกล่าวขาดจากการคุณสมบัติเท่านั้นประโยคนี้วรรคนี้ก็คือเขาต้องการตรวจสอบว่าไอ้บุคคลที่จะมาสมัครเป็นส.ส.ก็ดีหรือนาการเสนอโปรดเกล้าให้เป็นรัฐมนตรีก็ดีเนี่ยนะจะต้องตรวจสอบว่ากระทำความผิดหรือไม่นะไอ้เพียงคำพิพากษาเพียงตาเป็นตาประทับรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติจริงหรือไม่เท่านั้นนะครับประกอบกับเมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์สองสาธารณะเนื่องจากผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีเป็นทั้งตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศและผู้บริหารสูงสุดในการบริหารกระทรวงทบวงกรม
จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ประจักษ์มลทินอันมีลักษณะต้องห้ามที่อาจทำให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินเกิดปัญหาขึ้นได้หากให้อำนาจบุคคลที่มีคุณสมบัติยิ่งนี้เข้ามาบริหารจึงเป็นเหตุและผลที่สรุปได้ว่าคำพิพากษาอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา98วงเล็บ10และมาตรา160วงเล็บ6คำพิพากษาศาลที่เป็นลักษณะต้องห้ามนั้นเป็นคำพิพากษาของศาลทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับ